อีกอันนึงครับคืออะแดปเตอร์ตัดไฟรั่วขนาดพกพาครับคืออย่างที่ผมบอกคือผมทางด้านวิศวะไฟฟ้าเราก็อยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับทางไฟฟ้าป้องกันทางไฟฟ้าอะไรอย่างนี้นะฮะมันคืออะไรครับแล้วทำไมต้องมีไอ้ตัวนี้ล่ะนะครับมันตัดไฟรั่วได้และแบบพกพาด้วยนะครับตอนนี้เรามีตัวต้นแบบอยู่ที่บูธนะครับใครสนใจก็เชิญครับอันนี้แต่ว่าอันนี้เราไม่มีแจกเพราะว่ามันน้อยนะตัวเล็กๆครับคือตัวด้านบนที่เราทำตัวต้นแบบขึ้นมาไอ้ตัวล่างคือสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะทำนะครับเอาไอ้ตัวบนที่มันมีขนาดใหญ่ยัดลงไปในตัวนี้ไอ้ตัวข้างล่างคืออะไรครับพี่นึกถึงไอ้ตัวอะแดปเตอร์ที่เราชาร์จมือถือฮะไอ้ตัวเล็กๆนั่นแหละผมจะเอาวงจรทั้งหมดยัดเข้าไปในนั้นเพื่อให้คนได้ใช้อย่างสะดวกสบายหยิบพกเออโอเคเล็กดีพกพาสะดวกนะครับทำให้ตัดไฟรั่วนะครับมันคืออะไรล่ะก็อย่างที่ผมบอกนึกง่ายๆก็คือไอ้พวกเซฟตี้คัทนั่นแหละตระกูลนั้นแต่อันนี้มีข้อดีกว่ามากมายพูดไปเหมือนจะโม้นมากมายยังไงเดี๋ยวลองฟังดูนะครับมันเคลื่อนย้ายได้ครับมันเล็กพกพาสะดวกนะครับมันใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกชนิดที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเน้นไปที่ตัวชาร์จไฟกับไอ้ตัวมือถือนะฮะทำไมผมต้องมาเน้นที่ชาร์จกับมือถือนะครับเพราะว่ามันมีข่าวแบบนี้อีกเยอะมากเราไปเซิร์ชดูนะครับเสียชีวิตจากการชาร์จไปใช้ไปผมเชื่อว่าสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนี้มันคือชีวิตของเราแล้วมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตตอนนอนก็โอ้หลายตุ้งติ้งตุ้งติ้งที่เอาวางหัวนอนก่อนนะครับตื่นมาคิดอะไรไม่ออกหยิบมือถือก่อนโอ้โหเมื่อคืนไม่ได้อ่านร้อยกว่านั่นเหรอเนี่ยโอ้โหไล่อ่านร้อยข้อความกว่าจะอ่านหมดกว่าจะอาบน้ำเสร็จทำงานสายพอดีมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วครับนะครับอันนี้ผมก็ขอเบลอนิดนึงนะฮะขออนุญาตท่านผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวนะครับชาร์จมือถือแล้วฟังเพลงนอนหลับตื่นมาก็ไม่ตื่นแล้วนะครับมีเยอะครับผมเนี่ยบอกลูกทุกครั้งนะครับเวลาแบตผมหมดเนี่ยผมชาร์จแบตเด็กสมัยนี้นะครับเจนเนี่ยนะครับติดสมาร์ทโฟนชอบเล่นมือถืออันนี้คือเรื่องปกติไปแล้วนะฮะจ้าผมก็ห้ามลูกไม่เอาลูกไม่ถึงเวลาเล่นลูกผม6ขวบยังไม่เล่นลูกเพราะชาร์จแบตอยู่พ่อครับผมหนูจะดูการ์ตูนดูนี่นั่นผมบอกพี่ลูกอย่าเล่นตอนชาร์จนะมันระเบิดมันตายนะมีข่าวมีอะไรผมก็เอาลูกให้ลูกดูลูกผมก็เริ่มกลัวแล้วเวลาจะชาร์จทุกครั้งเนี่ยนะครับลูกผมจะไม่กล้ามาหยิบละเพราะถ้าชาร์จไปใช้ไปเดี๋ยวระเบิดลูกจะตายนะครับเวลาผมใช้ผมต้องแอบใช้แอบลูกใช้ลูกผมไม่เห็นครับวันนั้นผมแอบลูกแล้วลูกผมก็เดินมาพ่อครับพ่อครับระวังครับระเบิดระเบิดพ่อครับดูว่าคือเราไปล้างสมองลูกแบบนั้นไงลูกผมหลอนพ่อครับอย่าครับผมเออเราก็ไม่น่าเนอะไปหลอกลูกขนาดนั้นแต่ลูกผมแทบจะเห็นผมใช้มือถือเนี่ยแทบจะวิ่งมาหาทันทีแล้วว่าพอเสียบชาร์จไว้หรือเปล่านะครับมันอันตรายครับไฟไหม้ครับจากชาร์จนี่แหละนะครับกลับมามือถือชาร์จทิ้งไว้ออกไปนอกครับไฟไหม้ห้องนะครับรูปซ้ายมือขวามือก็ไหม้อพาร์ตเมนต์โรงแรมคนวิ่งหนีกันเป็นบ้านเล่นมือถือนี่แหละนะครับเราลองคิดว่าเอ๊ะเราก็มีสมาร์ทโฟนนะเอ๊ะเราจะสวยหรือเปล่านะนะเราจะโดนดูดไหม้สักครั้งนึงในชีวิตเนี่ยนะครับก็หวังว่าจะไหม้นะฮะผมเองผมก็หวังว่าแบบนั้นนะฮะคราวนี้มาดูก่อนว่ามันสำคัญยังไงแล้วมีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับมือถือนะครับถูกจำหน่ายไปแล้ว22ล้านคือเรื่องนี่ในปี2015นะฮะนี่ผมเอายกตัวอย่างข้อมูลมา2015ปี2018นะครับกราฟมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะสมาร์ทโฟนมันเป็นสิ่งที่ต้องการนะครับทุกคนอยากจะมีสมาร์ทโฟนคนหนึ่ง2เครื่อง3เครื่องผมเองก็มีอยู่เครื่องนึงนะผมมีเครื่องนึงแต่เมื่อกี้มี2เครื่องมาเจ๊งเครื่องแล้วพอดีไม่มีตังค์ซื้อเลยมีแค่เครื่องเดียวนะครับ22ล้านเครื่องนะครับถ้าเราคิดว่า 1% ของ22ล้านเครื่องเนี่ยมันคือ 200,000 เครื่อง 0.1 20,000 เครื่อง 0.001% มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะโอ้โทรศัพท์มือถือเสียแค่ 0.001% นิดเดียวมันคือ200เครื่องก็นิดเดียวอ่ะไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้เยอะแต่ถ้าเราพูดว่าไอ้ 0.001% ที่เราบอกว่าจะเยอะเนี่ยเฮ้ยมันคือคนที่จะโดนไฟดูดได้นะ220คนเนี่ยเออเฮ้ยเราหรือเปล่าวะ
2015ปีนี้2018เอ๊ะเครื่องมันจะเสียหรือยังวะเนี่ยมันจะใช่เราหรือเปล่าวะนะครับคนแค่คนคนเดียวถ้ามันเกิดการบาดเจ็บล้มตายคนเดียวก็อะไรก็แลกไม่ได้ครับอะไรก็แลกไม่ได้นะครับดังนั้น220คนเนี่ยนะครับที่เป็นการประมาณการของการเสียแค่ 0.001% เนี่ยมันก็เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะสำหรับพวกเรานะครับจ้าครับพี่ครับถูกต้องครับพี่ครับครับครับต้องคูณเข้าไปอีกใช่ครับมันจะมีความเสี่ยงยิ่งกว่านี้อีกอันนี้แบบพอเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าเนี่ยเอา220คนเราก็แทบจะหัวใจวายแล้วฮะว่ามันเยอะแล้วล่ะแล้วถ้าคูณตัวเลขอย่างที่พี่ว่าเข้าไปก็โอกาสเสี่ยงเนี่ยอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นคนใน22ล้านเครื่องนี้นะฮะคราวนี้คุณประโยชน์มันคืออะไรครับไอ้อะแดปเตอร์ตัดไฟลวกขนาดเล็กเนี่ยให้มองง่ายๆเลยว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้มันคือที่ชาร์จแบตเตอรี่ของเรานี่แหละชาร์จมือถือเนี่ยแต่มันมีตัวตัดไฟด้วยเราเสียบชาร์จเนี่ยโอเคล่ะถ้ามันรั่วมันตัดให้มันคือตัวเดียวกันเลยมันอยู่ในนั้นเลยนะครับตัวนี้เขาไม่ทำกันผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นต้นทุนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทำไมเขาไม่ทำนะครับอาจจะมีต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีเนี่ยคนก็ต้องใช้ผมก็ต้องใช้เพราะผมก็ชาร์จเกือบทุกวันเหมือนกันแบตผมจะเสื่อมแล้วครับถ้ายิ่งเสื่อมยิ่งแทบจะชาร์จทุกวันเลยแหละนะครับเพราะสมาร์ทโฟนเครื่องนึงก็หลายตังค์อยู่แต่ที่ชาร์จถูกกว่าเยอะครับสมาร์ทโฟนผมเสียผมยังหาซื้อยังไปซื้อเครื่องใหม่ผมก็ต้องใช้ตังค์อีกสักหลักหลายพันหลายหมื่นใช่มั้ยฮะแต่อะแดปเตอร์ที่ชาร์จผมเสียผมไปซื้อตลาดนัดครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดแบบนั้นผมจะไปซื้อสมาร์ทโฟนที่ชาร์จมียี่ห้อเนี่ยโอ้โห 2,000 นะจะไหวมั้ยเนี่ยไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อตลาดหน้าหมู่บ้านดีกว่า199นะฮะผมเชื่อว่าหลายคนก็เดินไปซื้อหน้าบ้านหน้าหมู่บ้าน199เอาใช้ไว้ก่อนนะครับเพราะมันถูกเนี่ยฮะถูกมั้ยครับมันถูกไงคนไทยชอบของถูกครับและของฟรีนะครับขออนุญาตดังนั้นถ้าเรามีอุปกรณ์พวกนี้เข้าไปต้นทุนไม่เยอะนะครับผมคำนวณมาแล้วคร่าวๆไม่ได้แพงเลยใส่เข้าไปอุ่นใจครับผมชาร์จไฟเนี่ยอุ่นใจมากเลยมันรั่วมันตัดครับแล้วนอกจากมันจะชาร์จได้แล้วมันก็จะไปใช้อย่างอื่นได้ด้วยผมจะเสียบทีวีเสียบตู้เย็นเสียบพัดลมผมก็เสียบผ่านในตัวนี้ได้เพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวชาร์จในตัวแล้วก็เป็นตัวที่เสียบไฟใช้ได้ในตัวด้วยเหมือนกันนะครับนะพกพาไปไหนได้สบายครับชาร์จก็ได้ใช้ก็ได้นะนี่เทคโนโลยีที่อยากจะถ่ายทอดนะครับจริงๆเรามีต้นแบบนะครับเรามีต้นแบบจริงเราก็มีการใช้งานมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็ติดตามเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะตามโรงเรียนอะไรเอ้ยทุกทีเครื่องตู้กดน้ำนะครับในพื้นที่อาจจะใกล้หน่อยนะครับเพื่อมีอุปกรณ์เซฟตี้ตัดไฟรั่วให้นะครับเราก็ไปติดตั้งมานะครับเราก็จะออกแบบยังไงเราก็จะอธิบายตรงนั้นนะครับมันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับที่เห็นประโยชน์ของมันนะครับคราวนี้ต่อยอดเชิงพาณิชย์เนี่ยนะครับผมเคยคิดไว้นานมาแล้วแหละนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำสักทีก็คืออุปกรณ์พวกนี้มันสามารถไปต่อเข้ากับปลั๊กพ่วงได้นะครับปลั๊กพ่วงเลยคุณซื้อปลั๊กพ่วงมามาแถมเซฟทีคัทให้ด้วยในนั้นน่ะนะครับมันจะไม่ดีเหรอนะครับแต่ว่ามันดีกว่าเซฟทีคัทตรงไหนรู้ไหมครับมันไม่ต้องติดตั้งครับเซฟตี้คัทพี่ต้องไปติดตู้คอนซูเมอร์นะครับไปยึดน็อตขันน็อตเดินสายไฟนู่นนี่นั่นแต่นี่ไม่ต้องครับพี่จะเดินทางไปไหนพี่พกติดตัวไปด้วยแล้วก็ไปเสียบปลั๊กเลยใช้เปิดไฟถ้ารั่วมันตัดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดไว้นะครับมันตัดทั้งไฟรั่วและไฟเกินมีคนถามจังครับแล้วถ้าไฟมันเกินมันตกมันตัดให้ด้วยไหมอ่ะครับตัดได้ครับตัดได้มันเพิ่มอุปกรณ์พวกนี้เข้าไปได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันสามารถเตือนพิกัดกระแสเกินได้นึกถึงปลั๊กพ่วงนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับผมเองก็เป็นเวลาซื้อปลั๊กพ่วงนะครับก็ดูว่ามันมีกี่รูเนี่ยมี5รูผมซื้อ5รูถ้ามี6ช่องเนี่ยผมซื้อ6ช่องผมจะไปเสียบที่ชาร์จแบตเสียบพัดลมเสียบทีวีเสียบคอมพิวเตอร์เสียบเราเตอร์
ถ้ามีอีกรูผมก็จะเสียบอะไรก็เสียบเข้าไปคุ้มครับซื้อทีเดียวเอาให้คุ้มแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับเราไม่รู้หรอกว่ามันเกินหรือเปล่าเอะอะเสียบเอะอะเสียบแต่รู้อีกทีคือตอนมันไหม้หรือมันละลายเคยสังเกตไหมฮะโหยสายมันร้อนกี่เลยบีบโอ้โหยางพลาสติกเนี่ยยืดเลยขั้วหลอมเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ไงเราใช้อย่างเดียวมีกี่รูใช้หมดแต่เราจะใส่อุปกรณ์เตือนกระแสเกินให้ด้วยสเปคของไอ้ปลั๊กพ่วงเนี่ย10แอมป์สมมตินะครับส่วนใหญ่10แอมป์นะเราก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณเสียบมันจะเกินแล้วนะคุณเสียบไป9แอมป์แล้วนะมันเตือนถ้าผมจะเสียบอีกสักอันนึงเป็นโน้ตบุ๊กเสียบไปปุ๊บเตือนมันปี๊ดเออเฮ้ยโน้ตบุ๊กไม่จําเป็นตอนนี้ยังไม่ต้องใช้อ่ะไม่เป็นไรผมยังมีแบตอยู่ผมก็ถอดปลั๊กของไอ้โน้ตบุ๊กออกผมใช้แบตเตอรี่เอาถ้าผมจะเสียบการน้ำร้อนมันร้องปี๊บผมก็เออตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องกินกาแฟนะเอาไว้ก่อนกาแฟเดี๋ยวค่อยกินนะครับมันก็ยืดอายุการใช้งานปลั๊กพ่วงของเราแล้วมันก็ยืดอายุชีวิตของเราด้วยนะครับเพราะทุกอย่างมันมีการมอนิเตอร์ตลอดเวลาดังนั้นเราซื้อปลั๊กพ่วงมาจะกี่รูกี่ช่องให้เราเสียบก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณเสียบไป2ช่องแล้วมันร้องมันก็รู้เลยว่าตอนนี้เฮ้ยพี่ครับพี่ถอดหม้อหุงข้าวเถอะมันสุกแล้วพี่ถอดการน้ำร้อนเราเถอะมันเดือดเรียบร้อยแล้วนะถอดออกถ้ามันต่ำกว่าพิกัดเราตั้งไว้มันก็เงียบเองนะแล้วเราก็ดูสิว่าอะไรที่จำเป็นตอนนี้อะไรที่ไม่จำเป็นนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับยิ่งปัจจุบันนี้ปลั๊กพ่วงก็จะมีมาตรฐานมอกองเขาใช่ไหมฮะคือถ้ามันมีอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยเสริมเข้าไปครับมันก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนใช้นะครับก็หวังว่าเป็นแบบนั้นนะครับทั้งตัวตัดไฟตัวแจ้งไฟเกินไฟรั่วกระแสเกินอะไรพวกเนี้ยถ้ามันมีประโยชน์ผมก็ทำใช้เองนะครับที่พูดเนี่ยผมทำใช้เองนะผมก็ไปต่อกับตู้เย็นบ้านผมผมทำปลั๊กพ่วงใช้ที่บ้านนะเพื่อนมาเห็นก็เฮ้ยอะไรวะแปลกดีเออครับครับดีนะผมทำเองทำใช้เองตอนนั้นหลอนนะครับที่มีข่าวแบบไฟรั่วดูดเด็กเสียชีวิตอะไรเงี้ยลูกผมตัวเล็กๆอยู่ไงผมก็เลยทำตัวตัดไฟเนี่ยมาใช้ที่บ้านเลยเสียบทุกอันที่ผมใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมเสียบนะครับอย่างน้อยคือเรามีอุปกรณ์ที่เราทำเองเราอุ่นใจใช่ไหมคือเรามีความรู้ทางด้านนี้ไงฮะถ้ามันรั่วอย่างน้อยคือขอให้มันตัดเถอะนะครับเพราะเราคิดว่าทำเองมันก็ตัดให้เราแหละนะครับก็มีความอุ่นใจครับผมจะจบขอก็จบการเสนอแค่นี้นะครับใครสอบถามได้นะครับโทษนะครับท่านอาจารย์นะไอตัวอะแดปเตอร์ของท่านอาจารย์กล่าวโดยสรุปก็คือสามารถชาร์จมือถือได้ใช่ไหมครับชาร์จมือถือได้ใช่ไหมครับได้ครับแล้วก็มันจะมีข้อดีถ้าเปรียบเทียบกับตัวอะแดปเตอร์ของยี่ห้อต่างๆรวมทั้งพวกไฮเอนอะไรพวกนี้ก็คือมันสามารถสมมติถ้าเกิดมันช็อตมันตัดได้ใช่ไหมถูกต้องครับซึ่งอาจารย์มั่นใจใช่ไหมครับว่าอย่างเช่นพวกอะไรนะผมไม่ค่อยได้ใช้ของแพงๆเนี่ย เขาจะมีตัวนี้ใช่ไหมไม่เห็นนะไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นครับเห็นนะครับโอเคแต่นี้กลับมาประเด็นที่สองครับผมดูว่าโปรดักต์ของท่านอาจารย์เนี่ยมันเหมือนว่าท่านอาจารย์ตั้งใจจะขายลายเส้นถูกไหมครับโปรดักต์ตัวแรกเนี่ยที่ให้ก็เทสว่ามันมีกราวหรือเปล่าเนี่ยครับค่าลายเส้นเท่าไหร่ครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยครับต้องบอกจริงว่าเรายังไม่คิดตรงนั้นว่าค่าลายเส้นมันเท่าไหร่เพราะเราทำตามคือตามความต้องการนะเราตามความฝันของเรานะครับเราฝันแบบนี้มันควรจะต้องมีแบบนี้ใช้แบบนี้เพื่อให้เรารู้นู่นนี่นั่นเนี่ยเราถือว่าเราประสบความสำเร็จในเบื้องต้นแล้วว่านี่เราสิ่งที่เราฝันหรือเราอยากจะทำคือถ้ามีคนซีเรียสเขาต้องการจะซื้ออะไรเส้นถ้าอาจารย์แล้วถ้าอาจารย์ยังตอบว่า ยังคิดไหมแล้วก็ต้องมาจะคุยกันต่อยังไงดีอ๋อครับพี่อันนี้เราแบบต่อรองได้ไงฮะคือเราไม่ได้ฟิกว่าต้อง 30,000 นะจ่ายไปขอ 2% ไม่ใช่โอเคพวกนี้มันเป็นระบบต่อรองได้คุยกันได้บางทีผมอาจจะไม่คิดก็ได้ครับแต่ให้อาจารย์ไปที่ปรึกษาแล้วก็เพราะพี่เอาไปเลยผมไม่คิดอะไรแต่ผมมีสิทธิบัตรอยู่แต่พี่ทำมาเถอะผมเชื่อทุกคนได้ใช้ผมอาจจะขอเปอร์เซ็นต์อันนี้หน่อยตรงนั้นก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาครับนะเพราะอย่างน้อยคือทุกคนได้ใช้ประโยชน์ครับตอนนี้ผมขออนุญาตต่อยอดไอ้ตัวที่2ของท่านอาจารย์นิดนะครับผมอยากให้ท่านอาจารย์โคกับโรงงานที่ผลิตพวกปลั๊กไฟพวกเนี่ยครับคือถ้าสามารถที่จะเพื่อง่ายว่าเอาเซอร์กิตของท่านอาจารย์เอาไปพ่วงกับปลั๊กไฟพ่วงแล้วโชว์ด้วยหลีดนะฮะหรือว่าไอ้ LED เนี่ยไอ้หลอด LED หรือว่าพอสมมุติว่า
พอเราเสียพัดลมเสียไปเราเตอร์อะไรก็แล้วแต่มันก็จะขึ้นว่าสมมติถ้าปลั๊กพ่วงตัวนี้มันรับได้ไม่เกิน 2,000 วัตต์เราเริ่มเสียแฟนี่มันไปเท่าไหร่แล้ว120 200 200ผมว่าถ้าอาจารย์จะได้รายได้ดีกว่าตัวลายเส้นคือเราขายคือถ้าที่ผมทราบตอนนี้บริษัทในเมืองไทยเนี่ยขายปลั๊กพ่วงเนี่ยส่งเยอะมากแล้วแต่นี้ถ้าเราเพิ่มตัวนี้เข้าไปคือสามารถจะบอกได้ว่าเฮ้ยคุณเข้ามาเสียคือนี้เราจะไม่ถึงขั้นเตือนเมื่อเกินแต่มันจะเริ่มบอกไปเรื่อยเพราะว่าพอถึงขั้นนั้นมันเริ่มจะเสี่ยงแล้วถูกไหมฮะถูกต้องครับถ้าตัวโปรดักต์มันถ้าอาจารย์สามารถบอกได้เฮ้ยไอ้นี่มันแม่งเส้นบ้านมัน 2,000 วัตต์นะไอ้ปลั๊กพวกตัวนี้คุณลอกไป 1,800 แล้วนะครับไอ้อะลาวันส์มันไม่เกิน 25% อะไรก็แล้วแต่นี่มันเกิดแล้วครับไอ้ตัวนี้ผมว่ามันจะมีประโยชน์มากผมต้องกราบขอโทษด้วยนะฮะอย่าหาว่าสอนหนังสือสังฆราชดีครับพี่ครับคำทุกคำคอมเมนต์เนี่ยมีประโยชน์สำหรับการพัฒนานะครับอาจจะขึ้นเป็นไฟก็ได้เขียวเหลืองแดงนะใช้ไปแล้วตอนนี้ยังเขียวอยู่สักพักนึงให้มันเหลืองแล้วโอเคมันจะปิ่มๆแล้วนะใครที่ชอบฝ่าไฟเหลืองก็ระวังนิดนึงนะฝ่าไฟเหลืองไฟแดงนะเราก็จะเตือนแล้วโอเคมันเหลืองแล้วนะครับนะฝึกนิสัยไปในตัวด้วยว่าโอเคเหลืองแล้วเราถอดออกนะฮะต่อไปเห็นไฟเหลืองแล้วได้จอดไม่ใช่ไฟเอาไฟเหลืองแล้วเอารีบไปเลยเดี๋ยวไม่ทันนะดีครับนะก็อาจจะไปต่อยอดหรือมีความร่วมมือกับทางภาคอุตสาหกรรมที่เขาทำปักพ่วงพวกนี้นะครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับมีครับอยากสอบถามต้นทุนเลยครับเพราะว่าถ้าต้นทุนมันสูงเนี่ยการที่จะไปเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยเพื่อไปจำหน่ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างยุ่งยากครับถูกต้องครับ ผมบอกต้นทุนไปเด็กก็ถามโอ้ถูกอีกแล้ว ถูกครับไม่แค่หลักร้อยนั่นเองไม่กี่ร้อยอันนี้แบบประเมินแบบคร่าวๆต่อชิ้นนะครับผมมีตัวต้นแบบอยู่แล้วลงทุนไม่กี่ร้อยคือหลักร้อยสองร้อยนั่นเองนะครับแต่คิดว่าถ้าเป็นแมสมันจะลดลงได้อีกเยอะเพราะอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีขายอยู่แล้วในท้องตลาดมันเป็นคอมเมอร์เชียลโปรดักต์อยู่แล้วนะครับที่เป็นอุปกรณ์ IC นู่นนี่นั่นน่ะนะครับเรามาต่อวงจรให้มันใช้งานได้ท่านเองนั้นถูกมากครับถูกมากครับคำถามสุดท้ายนะครับสิ่งที่อาจารย์จะขายอยากขายวัสดุหรืออยากขายเซอร์กิตครับจริงๆเราอยากจะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ไปฮะใครที่บอกเฮ้ยท่านครับเนี่ยมีประโยชน์มากเลยผมเนี่ยไม่มีปัญญาทำหรอกครับผมแต่มีปัญญาคิดว่าเนี่ยมีแบบเนี้ยดีแน่นอนเลยใช้ได้มีประโยชน์ทุกคนแฮปปี้พอใจแต่คนที่จะทำต่อเนี่ยคงไม่ใช่ผมแล้วล่ะนะฮะเพราะให้ผมไปทำแบบนั้นมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ทางของผมผมชอบสอนหนังสือก็ต้องให้ผมสอนหนังสือพี่ชอบขายพี่ก็ขายไปพี่ไม่ต้องมาคิดเดี๋ยวผมคิดให้พี่ขายไปถูกไหมฮะคือทางใครทางมันถูกไหมฮะคือทุกคนไม่ได้เก่งหมดไงถ้าทุกคนเก่งหมดผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครมานั่งฟังตรงนี้หรอกไปทำขายหมดแล้วนะครับทำขายอะไรหมดแล้วล่ะทุกคนเนี่ยมีข้อจำกัดของตัวเองนะครับไม่งั้นเราจะเรียนมาทางสายนี้ทำไมใช่ไหมครับผมเรียนสายนี้มาผมก็เชี่ยวชาญด้านนี้แหละนะครับดังนั้นถ้าพี่สนใจนะครับจังครับผมสนใจทำต่อ ผมเป็นนักการตลาดครับพี่นะผมเป็นนักโปรดักชันก็เอาไปต่อยอดได้เราก็มีเทคโนโลยีแบบนี้ให้แล้วไปพัฒนากันช่วยกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นนั่นเองคืออย่างเสริมอย่างที่พี่เมื่อกี้ว่านะคือถ้าไปจอยกับทางโรงงานแล้วร่ำรวยอะไรเงี้ยนะถ้าดีครับผมอาจจะไม่ได้เป็นอาจารย์นะทั้งนั้นนะไปทางนู้นดีกว่าน่าจะรวยครับครับพี่ได้ครับใช้รถยนต์เลยฮะผมเคยมีไอเดียแบบนี้ฮะคือพอพี่พูดอะไรผมจะเคยมีไอเดียอะไรแบบนี้มาก่อนเนี่ยพี่ก็คือเราจะไม่มีเวลาทำคือรถยนต์เนี่ยที่ไม่มีไฟม่งไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่เคสพี่ไหมฮะเดียวกันไหมฮะครับใช่ครับรั่วครับนะครับไฟที่ไหม้ส่วนใหญ่นะฮะผมเราไปถามพวกทำนักเครื่องยนต์นักยนต์อะไรพวกเนี้ยผมบอกว่าแก๊สมันรั่วหรือเปล่าน้ำมันรั่วหรือเปล่าบอกไม่ใช่ไฟมันรั่วไฟมันรั่วไปที่ตัวถังแล้วมันรัดวงจรแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยกระแสมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากแล้วมันรัดทีเดียวมันฟึบมันติดไฟไอ้ฉนวนเนี่ยมันติดไฟแล้วลามไปที่สีลามสีแล้วไหม้รถเลยแป๊บเดียวเร็วมากที่แรกบอกว่าเอ้ยน่าจะเป็นแก๊สนะไอ้น้ำมันหรือเปล่าจริงๆแล้วพ่อบอกไม่ใช่ไอ้นี่แหละต่างหากผมก็เลยทำตอนนั้นผมเคยทำขึ้นมาเป็นอุปกรณ์เทสไฟรั่วในรถยนต์เป็นตัวต้นแบบทำเล่นเองนะฮะเพราะรถผมใช้มา7 ปีแล้วผมก็ไม่รู้มันจะรั่วเมื่อไหร่เพราะ
มันไม่รู้สายไฟมันอยู่ตรงไหนฮะในรถเนี่ยผมไปควานหามอยู่ตรงไหนว่าสายไฟผมก็เอาไปจิ้มที่ตัวถังมันนะจิ้มตัวถังโอเคมันยังเงียบอยู่โอเคมันยังไม่รั่วแต่ถ้าผมจิ้มตัวถังแล้วมันร้องเนี่ยมันรั่วแต่รั่วตรงไหนจะค่อยไปให้ช่างเช็คเอาอันนี้ผมทำตัวต้นแบบขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคือมันจะไม่ได้สานต่อแต่ว่าอุปกรณ์ที่ช่วยตัดไฟในรถยนต์อันนี้ก็สำคัญนะสำคัญคือถ้ามันรั่วก็ตัดได้นี่ก็จะโหยิ่งเป็นประโยชน์มากนะแล้วเรารู้ด้วยเพราะว่าไฟมันออกจากแบตเตอรี่ที่เดียวใช่ไหมฮะมันไม่ได้มีแขนงไปนู่นไปนี่เหมือนในบ้านบางทีมันไปต่อจำตรงนี้นะครับในรถยนต์เราก็ไปขวางเซอร์กิตไว้ที่แบตเตอรี่เลยนะครับรั่วปุ๊บห้ามตัดที่แบตเตอรี่นะครับคือชีวิตมันสำคัญกว่าหรือตัดบริเวณที่มันรั่วก็ได้อันนี้แล้วแต่การออกแบบดีไซน์นะครับแต่ว่าอันนี้มีประโยชน์ครับมีประโยชน์นะครับจะรวยอีกแล้วใช่ไหมฮะทำขายรถยนต์อีกมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมคะมีไหมครับมีเพิ่มเติมไหมคะพี่เติมครับพี่ครับอ่ะครับคราวนี้อยากถามว่าตัวที่จะมาเสียบต่อเนี่ยตัวของอาจารย์เองเนี่ยมันสามารถรับแรงดันอะไรยังไงตรวจวัดยังไงฮะว่าตัวมันเนี่ยสามารถวัดเนี่ยประจุเนี่ยได้แรงดันที่เท่าไหร่อะไรยังไงถ้าเกินถ้าอะไรอย่างเงี้ยมันวัดได้ไหมหรือว่ามันใช้กับอุปกรณ์ในระดับไหนบ้างครับจริงมันสามารถตรวจสอบได้ครับพวกนี้มันคือมันมีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับวัดกระแสนะครับมีกระแสอะไรเข้ากระแสอะไรออกนี่มันสามารถมอนิเตอร์พวกนี้ได้นะอย่างเช็คกระแสรั่วอย่างนี้นะฮะคือถ้ากระแสไปกับกระแสกลับไม่เท่ากันคือต้องบอกนิดนึงว่าไฟฟ้าที่เราใช้ภายในบ้านนะครับกระแสมันวิ่งไปตามสายไฟนะครับแล้วมันก็จะกลับมาอีกเส้นนึงสายไฟมันจะมี2เส้นนะครับโดยหลักๆทั่วไปมี2เส้นนะครับมีกระแสวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาถึงครบวงจรได้ถ้ากระแสที่มันจ่ายเราไปในสายเนี่ยนะครับวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาไม่เท่ากันเนี่ยก็แน่นอนแล้วกระแสมันไปตรงไหนไม่รู้มันรั่วครับมันรั่วไปสักที่นึงเพราะถ้ามันไม่รั่วไปมันต้องเท่ากับกลับเหมือนเราไปเที่ยวครับไป100คนไกด์ก็นับ100คนขากลับอ้าวเฮ้ยเหลือ99คนไปไหนครับไปหากันถูกมั้ยฮะคอนเซ็ปต์เดียวกันกระแสไฟฟ้าเป็นเหมือนกันครับมันไปเท่าไหร่มันต้องกลับเท่านั้นถ้าไม่ครบเนี่ยไปหามันรั่วตรงไหนมันหาได้ครับมันมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่เราเรียกว่าพวก Earth Leakage นะครับ Earth Leakage IC อะไรอย่างนี้นะฮะเป็น IC ตรวจสำหรับกระแสรั่วไหลลงดินนะครับแล้วก็มีพวกกระแสเช็คโอเวอร์เคอร์เรนต์โอเวอร์เตดอันนี้มีขายมันมีพวกนี้ขายเยอะแยะอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าแล้วเราจะเอาของที่มีขายอยู่แล้วมาทำยังไงให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับต้นทุนมันไม่ได้เยอะครับต้นทุนไม่ได้เยอะแต่ถ้าไปซื้อของที่เขาขายแล้วเนี่ยนะครับมันแพงนะเพราะเขาก็คิดค่าคิดวิเคราะห์นะครับคิดค่าโน้ตฮาวอะไรที่เขาใส่เข้าไปตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเราคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็ทำได้นี่นะครับเราก็ทำของเราก็น่าจะดีกว่าซื้อของเขานะแต่เราก็ต้องไปตรวจมาตรฐานนะครับไม่ยังไม่ตรวจนะเราทำแล้วเราก็ไปตรวจไปมีสูตรทดสอบเยอะแยะเลยที่มาในงานไทเทคโชว์ก็เป็นอะไรครับ P-test ใช่ไหมฮะ P-test ใช่ไหมฮะเขาก็รับทดสอบนะครับหรือก็จะเป็นมอกก็ได้ครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ย P-test ผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับทำอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นเนี่ย P-test รับรองให้ได้นี่เราก็ถือว่าเราก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดนะหรือจำหน่ายอะไรได้นะครับแต่ถ้าขั้นสูงขึ้นไปก็โอเคก็จะมอกนะครับมีคำถามอีกไหมครับพี่ครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามทุกท่านนะคะคำถามต่อไปมีแจกไหมคะโอ้โหแหมรอทุกคนรอฟังอยู่เลยนี่ไม่รอเล่นค่ะจ้ารอเล่นค่ะไอตัวนี้เรามีต้นแบบเท่านั้นเองครับเรามีต้นแบบให้ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะลดไซส์อะไรได้ยังไงนะครับแต่ไอตัวเล็กเนี่ยมีแน่ครับมีแน่แต่ตัวนี้ผมซุกไว้ก่อนค่ะผมซุกไว้ก่อนเพราะว่าขนาดเมื่อวานเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้บอกว่าแจกหรือไม่แจกนะฮะค่ะคนมาเยี่ยมชมที่บูธปั๊บๆๆๆจริงๆไม่ได้มีแค่ที่บูธก่อจานนะจริงๆที่งานข้างล่างเนี่ยเขาจะมีแบบเยอะมากในโซนของเทคโชว์เนี่ยค่ะเขาจะมีแบบนักวิจัยต่างๆเอาแบบผลงานเนี่ยมาเป็นแบบให้ทุกท่านเนี่ยได้ทดลองด้วยรวมไปถึงมีแบบ5ผลงานเด่น5ผลงานเด่นนี่ก็คือผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วนะฮะเขาก็จะมีแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกขายจริงแล้วก็ได้รับความนิยม5อันดับแรกมาโชว์ด้วยส่วนเราก็จะมีโซนเยอะทั้งหมดเนี่ยข้างล่าง8โซนเลยนะคะ
ไปเดินเล่นๆเนี่ยเราข้างหน้าเนี่ยเราจะมีเป็นถุงผ้าถุงผ้านี่คือสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าคุณจะได้ไปเก็บเกี่ยวนะคะเรียกว่าเป็นของที่ระลึกด้านล่างในงานง่ายๆเดี๋ยวออกไปด้านหน้านี่ได้เลยครับถุงสีเหลืองใช่มั้ยฮะใช่ค่ะใช่ครับประมาณผมก็ไม่คิดอะไรครับไม่ถุงอะไรนะมีประโยชน์มั้ยฮะมีประโยชน์ครับมีไว้หยิบของใส่กระเป๋าได้เพราะว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีที่แบบได้เป็นแบบของที่ได้รับการวิจัยบางทีเนี่ยยังไม่ได้เคยออกขายจริงมามอบให้อย่างหอจานเนี่ยใช่ไหมฮะครับเป็นแบบต้นแบบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในอนาคตอาจจะได้เห็นผลงานของอาจารย์นะคะโดยนักพัฒนาในรูปแบบต่างๆเป็นแบบอะแดปเตอร์คิตตี้อะไรอย่างเงี้ยมีแบบหน้าตาน่ารักหรือรูปแบบที่มันแบบออกขายจริงนะคะก็ไปให้กำลังใจอาจารย์ได้ที่โซนเทคโชว์นะคะก็จะเป็นโซนใหญ่สุดเลยของงานนะคะก็ลองเดินดูมันไม่มีป้ายบอกนะเยอะมากมันไม่มีป้ายบอกว่าโซนนี่มาจากตรงไหนมันจะไม่บอกมีอาจารย์อ๋อมีเหรอฮะอุ้ยมีมันจะมีสีของอาจารย์จะเป็นสีน้ำเงินค่ะแล้วแบบว่าจะมีถ้าเกิดภาพผลงานเด่นจะเป็นแบบโซนสีเหลืองสีเหลืองสีม่วงสีน้ำเงินต่างๆค่ะมีสีแบ่งโอ้ใช่ผมนึกว่าไม่มีนะฮะผมจะได้โอเคทำตัวสบายๆไว้แล้วก็มีโซนขายของด้วยจะมีโซนแบบเป็นของแบบที่ผลิตออกมาแล้วก็ขายแบบราคาดิสคาวต์ 50% แบบนี้นะครับใครสนใจนะครับบุ๊ดผมนะไปได้เลยครับเชิญนะครับค่ะแต่ของมีจำกัดเนาะต้องรีบเป็นว่าเดี๋ยวเรารับถุงเสร็จนะคะไปหาจานเลยไม่ต้องรีบมากนะผมกูจะขาจะขวิดกันไม่ต้องรีบนะผมมีจำกัดจริงๆนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แจกเยอะค่ะอาจจะมีจำหน่ายบ้างผสมไปนะฮะเพราะอย่างน้อยคือค่าที่เราได้ตรงนั้นเราก็จะมาพัฒนาต่อค่ะนะครับเพื่อที่จะทำอะไรที่มันน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะนะครับเพราะผมแจกไปพันกว่าตัวแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วล่ะว่าเราแจกไปเยอะมากแล้วโอเคก็ไปเยี่ยมอาจารย์ได้ได้ครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์อิทธิพัทรรุ่งขอบคุณครับโอ้เราได้ความรู้เยอะแยะมากมายแล้วก็การบรรยายที่สนุกมากๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ขอบคุณนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่สละเวลามาฟังข้อมูลดีๆของพวกเรานะคะก็เดี๋ยวส่งต่อทุกท่านไปเดินเยี่ยมชมงานกันที่ด้านล่างนะคะแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะสำหรับวันนี้มนพัฒน์นะคะหมดหน้าที่แล้วเจอกันใหม่ที่เวทีด้านล่างค่ะสวัสดีค่ะอาจจะเจอหนูอีกนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันค่ะสวัสดีค่ะ